สวัสดีครับแฟนคลับต่างใจหายไปตามๆกันเมื่อทราบข่าวว่าเตยตะวันวิหกรักนักแสดงพิธีกรสังกัด GMM ติดเชื้อโควิด -19 และวันนี้ก็มีรายงานว่าหนุ่มเตยเชื้อลงปอดเล็กน้อยเนื่องจากเคยมีประวัติเป็นหอบหืดแต่ก็ได้รักยาและอาการก็ดีขึ้นแล้ววันนี้เราจะขอพักเรื่องของการติดเชื้อของหนุ่มเตยไปส่องความเคลื่อนไหวของเขาที่มีถึงสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ล่าสุดหนุ่มเตยรีทวิตโพสต์ข่าวนายศิระเจจาภาส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐที่ด้านในมีเนื้อหาว่าผมเชื่อว่าประเทศสวีเดนคงไม่ต้องรับคนโง่ๆที่ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองไปสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศของเขาอย่างแน่นอนโดยที่หนุ่มเตยก็ได้รีทวิตสวนกลับไปว่าจริงๆประเทศไหนเขาก็ไม่ต้อนรับกันทั้งนั้นแหละพวกโง่ๆน่ะถ้าเขาเลือกได้นะซึ่งโพสต์นี้ของหนุ่มเตยก็ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ไปไม่น้อยต่างรีทวิตต่อกดหัวใจและก็แสดงความคิดเห็นต่อกันเป็นจำนวนมาก